ขอทานมันตัดผมเฟี้ยวดีกว่าวัยรุ่นเทสดีตื่นเต้นดีนะเนี่ยขโมยมันขอทานคนตาบอดทำดีแบบนี้ออกกล้องกับหนูหน่อยสิคนดูเยอะเลยนะวันนี้หน้าไม่สวยไม่พร้อมออกกล้องอะค่ะคุณคะเขาเรียกเราทำไมวะเกมแน่เลยคราวนี้มีคนเห็นแล้วไม่เป็นไรนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องบางนากำลังจะมาทำบุญกับคนตาบอดกันค่ะนี่เลยค่ะทำบุญทำทานกับคนตาบอดหน่อยนะครับทำบุญทำทานนะครับยายนั่นก็ทำอะไรกับคนขอทานนะเซลฟี่เหรอนี่นะคะบางนากำลังจะทำบุญให้พี่เขาค่ะใครผ่านมาทางนี้ก็มาช่วยพี่เขาได้นะคะขอบคุณครับขอให้เจริญเจริญนะครับพวกทำดีต่อหน้ากล้องสินะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่คะกล้องอยู่ทางนี้ค่ะยิ้มให้กล้องหน่อยเร็ววันนี้บางนาได้ทำบุญเสร็จแล้วนะคะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจจังเลยถ้าทุกคนอยากให้บางนาไปทำบุญที่ไหนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้บางนาได้เลยนะคะอะไรนะคะทุกคนอยากเห็นบรรยากาศรอบๆหรอคะนี่เลยค่ะเปิดกล้องหลังให้นี่แน่เป็นยังไงบ้างทำบุญทำทานคนตาบอดนะครับขอบคุณครับเป็นไงล่ะคะสวยไหมอุ๊ยดูสิมีคนมาให้เงินขอทานเหมือนบางนาด้วยขอบคุณครับนี่ไงคะช่วยส่งกำลังใจให้คุณพี่เขาด้วยนะคุณพี่คะทำดีแบบนี้ออกกล้องกับหนูหน่อยสิคนดูเยอะเลยนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะวันนี้หน้าไม่สวยไม่พร้อมออกกล้องอะค่ะเสียดายจังเลยค่ะคนทำดีวันนี้เขาไม่อยากออกกล้องกับเราอย่างนั้นวันนี้บางนาขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะบายบายนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ฉันได้เงินค่ารถละขอทานมันตัดผมเฟี้ยวดีว่ะวัยรุ่นเทสดีแต่กระช่างมันเถอะไปดีกว่าทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยครับคุณคะคนี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอทานที่นี่มันดีจริงๆเลยอยู่เฉยๆก็ได้เงินละชีวิตเรายังโชคดีกว่าเขานะที่ยังมองเห็นขอบคุณครับทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยครับทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยนะครับทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยนะครับฉันถูกจับได้แล้วแบบนี้ฉันต้องไม่มีที่อยู่ในสังคมแน่ไอ้นี่มันขโมยเงินขอทานว่ะโอ้ยเงินขอทานยังจะขโมยแม่งโคตรน่ารังเกียจเลยว่ะไม่เป็นไรนะคะคุณพี่แต่งตัวก็ดีแต่ทำนิสัยโคตรแย่เลยสลดใจหญิงสาวขโมยเงินขอทานตาบอดเรื่องเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันทำได้ไงวะนิสัยโคตรแย่เลยนิสัยแบบนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมหรอกโหน่ารังเกียจว่ะฉันขอโทษฉันเป็นคนดีฉันรู้เท่าไม่ถึงการฉันแค่เลือกทางผิดอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บางนาสวยไหมคะถ้าบางนาสวยกดหัวใจรัวๆมาเลยค่ะอ้าวกล้องหน้าเหรอวะมันไม่น่าจะเห็นเราหรอกมั้งเอ้าทุกคนวันนี้เราเจอพี่คนใจดีคนนั้นอีกแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนโฉมหน้าของพี่ใจดีคนนั้นปกติพี่มาให้เงินพี่ขอทานคนนี้ทุกวันไหมคะอ๋อพี่เขาเจ็บคอค่ะทุกคนคงไม่มีเสียงคุยกับพวกเราไปก่อนนะคะพี่คนสวยใจดีคนนั้นเขาเดินไปแล้วค่ะทุกคนงั้นเราเอาเงินไปให้พี่ขอทานกันดีกว่าโอ้ยคิดว่าถูกจับได้แล้ว
งั้นก็ถามจังเลยนะถ้าฉันพูดไปขอทานไม่ได้ยินมันก็จำเสียงฉันได้สิโอ้ยใส่แค่5บาททำคุยไลฟ์สดด้วยนะไปดีกว่าเป็นไงคะทุกคนวันนี้บางนามาทำบุญกับพี่ตาบอดอีกแล้วอย่างนี้ทุกคนต้องให้กำลังใจบางนาเยอะๆบางนาจะได้มาทำทุกวันเลยบ๊ายบายนะคะวันนี้ขอไปก่อนนะบ๊ายบายทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยนะครับสงสารคนตาบอดหน่อยนะครับทำบุญทำทานหน่อยนะครับทำบุญทำทานหน่อยนะครับคุณคะเขาเรียกเราทำไมวะหรือว่าเขาจะเห็นเราตอนหยิบเงินสวยแล้วคุณทำกุญแจหล่นนะคะขอบคุณค่ะเกือบไปแล้วฉันคิดว่าเห็นซะอีกตื่นเต้นดีนะเนี่ยขโมยเงินขอทานคนตาบอดขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะครับเอาอีกแล้วนะทำบุญทำทานให้คนตาบอดหน่อยนะครับทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยนะครับทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยนะครับเกมแน่เลยคราวนี้มีคนเห็นแล้วต้องไปขอร้องเขาว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไม่งั้นอนาคตเราดับแน่คุณคะฮะ อะไรนะคะเรียกฉันเหรอคะเมื่อกี้มีใครเรียกเราหรือเปล่าเอ๊ะหรือเราจะหูฝาดไปเองมองไม่เห็นแถมยังหูฝาดอีกเหรอคือค่ะหรออยู่หลังหมู่บ้านอะเดินมาเลยนะเมื่อกี้เหมือนมีใครเรียกอะกลัวมากเลยนึกว่าจะโดนจับได้ซะแล้วที่ไหนได้ตาบอดอีกคนทำบุญทำทานหน่อยครับฮัลโหลครับก็เดินตรวจแถวเนี้ยซอย3เนี่ยตำรวจคงไม่เห็นเราหรอกมั้งเดินไปแล้วนี่ไอ้คุณตำรวจครับเกิดอะไรขึ้นครับขโมยครับมันจะขโมยเงินผมบังนาดูท่านดิอนี่แกไม่ได้ตาบอดเหรอเออฉันเห็นแกขโมยเงินฉันตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ฉันเห็นคนถ่ายคลิปไว้เลยไม่กล้าบอกใครนางนี่โวยวายไม่ได้ด้วยเดี๋ยวคนอื่นเขารู้หมดว่าเราไม่ได้ตาบอดทำบุญทำทานหน่อยนะครับพอมาอีกครั้งหนึ่งฉันเห็นแกฉันไม่ไว้ใจนะแต่ก็ไม่ทันมันมาอีกแล้วแบบนี้ต้องถ่ายเป็นหลักฐานนี่มันเอาอีกแล้วนะเสียดายถ่ายคลิปไว้ไม่ทันงั้นต่อไปนะจะตั้งกล้องรอไว้เลยคราวหน้ามาอีกแน่คงคิดว่าเราไม่รู้สินะจะตะโกนบอกใครก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาสงสัยอีกว่าเรามองเห็นได้ยังไงทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยนะครับและตั้งแต่ตอนนั้นน่ะฉันแอบซ่อนกล้องไว้เพื่อเป็นหลักฐานมาจับแกไงงั้นผมขอดูหลักฐานที่คุณว่าไว้หน่อยได้ไหมครับได้ครับคุณตำรวจอยู่ไหนนะรบกวนฝากถือก่อนครับคุณตำรวจโอ้โหขอทานใช้ iPhone ซะด้วยมี
หรอคะเสียงดังมากเลยโอ้เครื่องไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับคุณตำรวจผมฝ่ายเครื่องนี่แป๊บนึงครับท่านแม่ไม่ได้มีเครื่องเดียวซะด้วยโหรวยกว่าฉันอีกนี่เจอแล้วครับคุณตำรวจนี่ผมถูกขโมยทุกวันเลยโอ้โหหลักฐานมัดตัวขนาดนี้คุณจะยังปฏิเสธไหมครับทำได้ไงขโมยเงินขอทานฉันขอโทษนะคะฉันคิดว่าไม่มีใครเห็นนะคะจับมาเลยครับคุณตำรวจแบบนี้จับเข้าคุกไปเลยครับจับแน่นอนขโมยของแบบนี้ก็หายักยอกทรัพย์ฉันขอโทษฉันเอาไปไม่เยอะเลยวันละ 20-30 เองแต่แกเอาไปทุกวันเลยนะรู้ไหมว่าเงินนั่นอ่ะฉันเอาไว้เติมแก๊สกลับบ้านจับมาเลยครับคุณตำรวจเอาไปประจานอย่าให้มีที่ยืนในสังคมครับผมจับแน่ดีครับคุณตำรวจจับทั้งคู่เนี่ยจับผมทำไมคุณตำรวจยังจะถามอีกรวยขนาดนี้แล้วมานั่งขอทานแบบนี้ก็ขายหลอกลวงประชาชนไปโรงพักเดี๋ยวก่อนสิครับคุณตำรวจไปเลยไปทั้งคู่เลยแหละคุณตำรวจไปเลยจับผมช่างกล้าเนอะแบบนี้ก็มีด้วยมันเกิดอะไรคะฉันอยากรู้ด้วยค่ะอยากรู้กับเขาไปเรื่อย